ราคงเคยได้เห็นภาพของไดโนเสาร์ในภาพยนตร์หรือในหนังสือการ์ตูนกันบ้างแล้วแต่ถ้ายังนึกภาพไม่ออกลองสังเกตรอบๆตัวเราดูให้ดีในห้องสวนดึกดำบรรพ์แห่งนี้เราจะพบกับสัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดคอยาวหางยาวเดิน4ขาบ้าง2ขาบ้างมีขนาดแตกต่างกันซึ่งในชีวิตจริงของโลกปัจจุบันคงไม่มีสัตว์ชนิดนี้หลงเหลืออยู่แล้วแต่นักบรรพชีวินวิทยาแน่ใจว่ามีในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ230ล้านปีมาแล้วไดโนเสาร์พวกแรกได้ปรากฏตัวขึ้นและแพร่พันธุ์ครอบครองโลกในหลายทวีปยาวนานถึง165ล้านปีก่อนที่มันจะสูญพันธุ์หายสาบสูญอย่างฉับพลันและน่าประหลาดใจไปเมื่อประมาณ65ล้านปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับไดโนเสาร์แล้วมนุษย์ยุคปัจจุบันเพิ่งอยู่บนโลกเพียง 100,000 ปีเท่านั้นไดโนเสาร์เป็นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อันแสนมหัศจรรย์และประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาบรรพบุรุษของไดโนเสาร์มีขนาดเท่าสุนัขและมีวิวัฒนาการไปเป็นนักฆ่าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักพอๆกับช้างพวกกินพืชที่มีลำตัวยาวเท่ากับรถพ่วงขนาดใหญ่และพวกตัวเล็กเคลื่อนที่ได้ว่องไวมีขนาดเท่ากับไก่พวกมันส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นดินมีลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันคือส่วนใหญ่มีผิวหนังเป็นเกล็ดมีหางยาวมีฟันและมีกรงเล็บที่แหลมคมในขณะที่สัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันเดินด้วยขาที่กางออกด้านข้างลำตัวแต่ไดโนเสาร์กลับเดินตัวตั้งตรงบนขาเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มันคล่องแคล่วว่องไวบนแผ่นดินนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าไดโนเสาร์กินเนื้อบางชนิดรวมถึงไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่น่าจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเพราะร่างกายของมันมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเย็นลงในตอนกลางคืนได้ในขณะที่ไดโนเสาร์ครอบครองแผ่นดินสัตว์เลื้อยคลานบินได้เช่นเทอราโนดอนครอบครองท้องฟ้าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าสัตว์พวกนี้เป็นไดโนเสาร์แต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นสัตว์เลื้อยคลานมีความเชื่อว่าเมื่อ65ล้านปีที่แล้วไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปหมดนกคือผู้สืบทอดโดยนกยังคงมีลักษณะขนของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กบางพวกปรากฏให้เห็นอยู่หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มาจากความคล้ายคลึงกันอย่างประหลาดของโครงกระดูกนกและไดโนเสาร์และถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงจะมีไดโนเสาร์รอดจากการสูญพันธุ์ถึง1 ใน 10เลยทีเดียว